ตรีนันทรัตน์เล่าเหตุการณ์คลอดลูกสาวก่อนกำหนดในภาวะฉุกเฉินค่ะสำหรับสาวตรีนันทรัตน์ซึ่งเป็นนักแสดงสาวจากภาพยนตร์เรื่องคนโขนอันธพาลและละครเรื่องล่าสุดนั้นก็คือห้องหุ่นทางช่อง3กับบทผีนางรำโดยสาวตรีได้คลอดด่วนลูกสาวคนที่2เพราะเกิดอาการปวดท้องช่วงกลางดึกของคืนวันที่24มีนาคมค่ะสามีต้องวิ่งโรพาไปส่งโรงพยาบาลรามาธิบดีพรีเมียมตึกสมเด็จพระเทพทันทีเพราะว่าดาราสาวมีอาการเจ็บครรภ์ทั้งที่กำหนดผ่าคลอดเป็นวันที่3เมษายนที่จะถึงนี้และได้คลอดลูกสาวชื่อน้องลูกอินในช่วงเวลา8นาฬิกา11นาทีของช่วงวันที่25มีนาคมนี้ค่ะโดยมีน้ำหนักคลอดออกมา3กิโลกรัม374กรัมล่าสุดสาวตรีได้โพสต์ไอจีเล่าเหตุการณ์คลอดลูกว่าณวันที่มามีปวดท้องคลอดตอนตีสองกว่ารู้สึกท้องแข็งเจ็บจนตื่นก็เลยลงมาข้างล่างนั่งดูนาฬิกาว่าเจ็บจริงหรือเจ็บหลอกไม่อยากไปมาโรงพยาบาลระหว่างรอก็เตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดไปพลางๆกระเป๋าปั๊มนมกระเป๋าเสื้อผ้าที่เตรียมไว้แล้วมาตั้งรวมกันรอปลายกขึ้นรถรอถึงตีสี่กว่าคิดว่าเจ็บจริงแน่แล้วก็เลยโทรหาห้องคลอดวางสายเสร็จก็เรียกป้าป๋าอาบน้ำพาไปโรงพยาบาลหน่อยแล้วก็ได้จุ๊บลูกยอดหนึ่งทีระหว่างนั้นเริ่มเจ็บถี่ขึ้นเรื่อยๆ10นาที8นาที6นาทีจนถึงโรงพยาบาล6โมงเช้าพอดีรีบขึ้นรถคลอดคราวนี้เป็นช่วงระบาดสามีห้ามเข้าห้องคลอดห้ามถ่ายรูปกับลูกแรกเกิดเราก็นอนรอในห้องพักรอคลอดแบบเงาๆพร้อมกับเจ็บท้องทุกๆ4นาทีเจ็บมากๆเจ็บมากๆเธอก็บอกว่านอนมองนาฬิกาที่พยาบาลก็เข้ามาเช็คมาถามทำความสะอาดเจาะน้ำเกลือเจาะเลือดหมอมาตรวจตรวจสักพักนึงพยาบาลก็แจ้งคุณหมอคมกริจเจ้าของไข้จะมาผ่าคลอดตอน8โมงนั่งมองนาฬิกาอยากให้ถึง8โมงไวๆเจ็บไม่ไหวเลยจ้าแฮชแท็กลูกอินแฮชแท็กคลอดแล้วจ้าทางทีมงานก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ด้วยค่ะ